ท็อปฟอร์มตั้งแต่ต้นจนเกือบจะจบสำหรับละครสงครามสมรสซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมา28พฤษภาคมเป็นอีกหนึ่งตอนที่ทำแฟนละครน้ำตาท่วมในหลายๆฉากโดยเฉพาะซีนขยี้อารมณ์ที่แสดงโดยน้องเจ้าคุณพันชนกชนพันสังรับบทปนสลูกแอฟทักษอรพักสุขเจริญรับบทบัวบงกตเมียหลวงและชาคริตแย้มนามรับบทประเมศโดยน้องเจ้าคุณแสดงเข้าถึงบทบาทจนได้รับเสียงชื่นชมถล่มทลายทั้งประเทศซึ่งล่าสุดช่องวันได้เผยถึงเรตติ้งที่มาแรงโค้งสุดท้ายเลขสวยอยู่ที่ 7.777เป็นละครเรตติ้งสูงที่สุดของช่องวันอีกทั้งยังเป็นละครเรตติ้งอันดับ1ในปี2567ด้านแอฟทักษอรได้โพสต์เรตติ้งตอนล่าสุดก่อนอวสานแคปชั่นระบุว่าขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ติดตามกันมาถึง EP รองสุดท้ายแล้วขอบคุณทุกยอดวิวและทุกคอมเมนต์ค่ะฝากติดตามตอนอวสานจันทร์ที่3มิถุนายนนี้ด้วยนะคะ#สงครามสมรสงานนี้ทั้งคนบันเทิงผู้จัดช่อง3และแฟนคลับเข้ามาเม้นชื่นชมเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว